ครับผมครับช่างหนูครับเจอกันแล้วครับเช่นเดิมครับผมวันนี้จะพาตรวจเช็คตู้เย็นมิตซูบิชินะครับผม 16.0 คิวนะครับเขาเรียกว่า2ประตู1ลิ้นชักครับผมก็นี่ครับด้านบนเป็นช่องฟิตนะครับผมด้านล่างก็เป็นช่องแช่น้ำครับผมนี่เป็นเขาเรียกเป็นลิ้นชักครับผมเนี่ยสำหรับแช่ผักแช่อะไรนะครับผมก็คือเบื้องต้นอาการของเขาก็มันไม่เย็นครับผมตอนที่ทราบมาแล้วช่างหนูดูแล้วว่าอาการมันน่าจะเป็นระบบตันของน้ำยานะครับมาด้านนี้ก่อนเลยนะครับนี่ครับเราก็เบื้องต้นของเราก็คือวัดน้ำยาดูก่อนเลยครับว่ามีน้ำยาหรือเปล่าครับที่คอมเดินแล้วก็มันไม่เย็นนะครับผมเปิดสอนออกนะครับเพราะว่าคอมเดินไม่เย็นตรวจเช็คได้ง่ายๆครับผมตามช่างหนูนะครับเดี๋ยวช่างหนูจะทำให้ดูเป็นคร่าวๆว่าวิธีตรวจเช็คเบื้องต้นจะทำยังไงและเรื่องกับการล้างระบบเติมน้ำยานั้นก็ไปไล่ดูที่คลิปช่างหนูได้เลยนะครับมีอยู่ครับผมดูนะครับเดี๋ยวเราค่อนข้างจะเกี่ยวเหมือนปีนเกี่ยวนะครับเขียมเกี่ยวซ้อนนะครับผมเป็นยังไงเหมือนเขาใช้ครีมไปบูดบิดหรือเปล่าเอ่ยไม่เข้ายากไม่น่าจะเข้ายากนะครับเข้าแล้วครับนี่ครับเห็นไหมครับดูที่เกตมันตันครับผมถ้าคอมเดินแล้วเป็นยังไงครับอาการตู้เย็นตันเดี๋ยวท่านหนูจะทำให้ดูนะครับนี่เรามาเสียบปลั๊กเลยครับผมเสียบปลั๊กเลยนี่ครับคอมเดินนะครับเดี๋ยวคอมเดินจะลงมาครับนี่ควายร้อนจะอุ่นหน่อยๆเห็นไหมครับลงนะครับมันจะลงเรื่อยๆครับผมนี่คือเขาเรียกว่าอาการของระบบตันครับผมคือน้ำมันขึ้นหรือไม่ก็คราบสกปรกที่ก็ทำมาก่อนหน้านั้นวิธีการล้างระบบนั้นไม่สะอาดพอเกิดอุดตันขึ้นมาน้ำมันจะขึ้นไปแทนนะครับผมเห็นไหมครับแล้วก็มันจะลงจนสุดเนี่ยครับนี่ครับความร้อนจากนี้จากสแตนเนอร์ไอ้ควายร้อนเนี่ยจะไม่เย็นเลยครับจะไม่เย็นเลยเห็นไหมครับสักพักหนึ่งเขาก็จะยันไปสุดเลยรอสักครู่นะครับแต่อย่างนี้คือสรุปได้เลยครับว่าเลยสำหรับช่างใหม่เพิ่งหัดทำนะครับผมดูตามช่างหนูได้เลยครับผมว่าอาการนี้ระบบตันครับที่สอบถามมาหลายคนครับช่างหนูครับทำไมเดินเครื่องแล้วเข็มมันลงสุดเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับก็เขาเรียกว่าระบบตันครับผมบางทีก็เย็นได้ครึ่งวันก็เหมือนเดิมครับผมแค่นี้ครับถอดปลั๊กก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเราถอดปลั๊กชุบนี่ครับถอดปลั๊กนะครับนะครับคอมหยุดแล้วมันก็หยุดอยู่อย่างนี้แต่เบื้องต้นการแก้ไขถือถ้าเราปล่อยตรงนี้ออกเอางี้เลยครับแล้วปล่อยตรงนี้ออกมันก็น้ำยาไม่ออกหรอกครับทำไมไม่ออกเดี๋ยวอย่าเพิ่งสรุปว่าน้ำยาไม่มีไม่ได้นะครับอย่าประมาทเด็ดขาดสำหรับช่างใหม่ที่หัดทำนะครับคืออย่างนี้ครับตรงนี้เลยสแตนเนอร์หรือกองเลเยอร์นี่ครับคือห้ามเด็ดขาดครับผมห้ามน้ำไฟหัวไฟมาเป่าเด็ดขาดนะครับเพราะน้ำยามันจะขังอยู่ด้านในนี้เดี๋ยวหัดทำใหม่ๆไม่รู้อะไรก็ห้าวิชาซะหน่อยคว้าหัวไฟมาเป่าได้เลยปั๊บไม่ได้ครับผมหัวเหอฟูเลยครับผมอันตรายได้ครับผมถึงขนาดไม่มันก็ไม่มากครับถึงโรงพยาบาลเฉยไม่มากถึงโรงพยาบาลครับผมนี่ครับตัดนี้ครับก็ระวังนะครับน้ำยาจะพุ่งออกมาทางนี้คือมันขังอยู่นะครับเห็นไหมครับหลบนะครับนี่ครับมันมีน้ำยาอยู่นะครับอย่าสูดดมนะครับนี่ครับน้ำยาที่มันตกค้างอยู่มันจะขังอยู่ในไอ้เพชรคิ้วนี่ครับเพชรคิ้วนี่ครับผมแต่ถ้าไฟเป่าบึ้มอะไรมันก็บึ้มปุ๊บไฟลุกเลยครับเพราะมันเป็นน้ำยาเป็นสารวัตถุอันตรายไวไฟเหมือนกันครับผมนี่ครับเมื่อออกเรามั่นใจว่าออกหมดแล้วหรือถ้าไม่ตัดรีบตัดตาใจเย็นหน่อยเราก็ต้องปล่อยให้น้ำยามันขึ้นดันเกตขึ้นมาใหม่ครับถ้าเราใจเย็นยังไม่เป่าให้น้ำยาไอ้นี่มันดันจะช้าหน่อยเขาทำมันตันนานๆมันจะไม่ขึ้นมาแต่ถ้าเดี๋ยวสักพักหนึ่งถ้าเราปล่อยสอนคาแบบนี้ถ้ายังแรงไม่ตัดตูดน้ำมันไอ้น้ำยาก็จะดันขึ้นมาเก่าเหมือนเดิมเราจะปล่อยทางนี้ก็ได้ครับผม
แต่วิธีที่เร็วที่สุดคือทำแบบผมนี่ครับตัดด้านทองกับที่นี่เลยครับผมขังอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ทำการล้างระบบครับผมล้างระบบถอดระบบทั้งหมดแล้วต้องเช็คน้ำยาเช็คน้ำมันด้วยนะครับน้ำมันคอมที่มันมีอยู่ว่าสกปรกหรือไม่เอามาเช็คดูครับผมอย่าไม่ใช่ว่าล้างเสร็จแล้วลืมตรวจเช็คน้ำมันคอมไม่ได้นะครับต้องนำมาล้างแล้วก็เปลี่ยนสแตนเนอร์ด้วยครับผมก่อนเลยเนี่ยครับต้องเปลี่ยนเลยครับผมต้องเปลี่ยนทุกครั้งถ้าไม่เปลี่ยนก็มีสิทธิ์เสี่ยงตันอีกได้เพราะว่ามันเกิดความชื้นขึ้นมาในนี้แล้วน้ำมันอาจจะมีอยู่ในนี้กลับไม่ได้ครับผมมันก็จะไม่ได้เชียวแล้วก็ช่างหนูก็แนะนำให้สำหรับช่างใหม่ที่หัดทำง่ายๆก็ไปดูระบบการล้างระบบเตือนน้ำยาของช่างหนูว่าวิธีการล้างระบบตู้เย็นที่มีระบบตันนั้นช่างหนูทำมาอยู่ครับไปไล่ดูได้เลยครับผมง่ายๆแต่ก็การล้างต้องล้างให้สะอาดถ้าไม่สะอาดแล้วมันก็จะเป็นเหมือนเดิมครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ช่างหนูก็ขอฝากเพียงเท่านี้สำหรับช่างหันใหม่นะครับทำแบบช่างหนูนะครับอย่าไปเป่าเด็ดขาดก็ขอจบแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดสั่นนะครับว่ามีคลิปอะไรดีช่างหนูจะนำมาบอกกันนะครับผมครับผมแค่นี้นะครับขอบคุณครับ